ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2532ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีมีข้อแก้ตัวพระธรรมวินัยมีอยู่ทำไมไม่ดีมีวัดมีวัดพระมีธรรมวินัยนะมาดื้ออยู่แบบเลยโลกเข้าไปได้เลยมันอัดมันแน่นปัญหาที่ภาวนาไม่ได้เลยก็รู้กันอยู่นี่ให้ออกไปแล้วยังยิ่งกลับมาอยู่มาหาอะไรก็ให้ออกไปแล้วนั่นฟังเดี๋ยวมันมาแล้วยุ่งทุกด้านทุกทางเลยนะมายังกระทบกระเทือนเรื่องการรับการถูกอีกเลยยุ่งในวัดนี้ยุ่งไปหมดรับพระส่งพระแล้วโดดกับรถคันนั้นไปโดดกับรถคันนี้มาแอบไปคันนั้นแอบมาคันนี้อยู่ในเขาลำคาญด้วยไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องต้องให้รับให้ส่งให้ยุ่งมันมาก่อความยากทำไมพระกรรมฐานนักบวชเราและเป็นนักปฏิบัติด้วยพึงทำความรู้สึกตัวอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยโดยทางสติและทางปัญญารับรู้และพินิจพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอว่าทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านดำเนินจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นความอัศจรรย์ในจิตดวงที่หลุดพ้นจากทุกข์นั้นด้วยเป็นความอัศจรรย์ของจิตที่เป็นธรรมล้วนๆนั้นด้วยท่านดำเนินอย่างไรหลักการดำเนินของท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดหลักนั้นมาไว้เป็นหลักใจของเราทนุถนอมไว้ด้วยชีวิตจิตใจมีสติปัญญาคอยรับทราบและพิจารณากันกรองสิ่งที่จะเป็นภัยต่อจิตใจในเอียบททั้ง4ให้อยู่ด้วยสติความรับทราบรักษาอย่างใกล้ชิดที่จิตใจปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นโทษอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านที่ดำเนินมาแล้วจนถึงความพ้นทุกข์หลักธรรมท่านก็ประกาศไว้แล้วว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งที่ต้องติดตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยธรรมเหล่านั้นที่จัดไว้เรียบร้อยแล้วหลักวินัยได้แก่สองฟากทางที่เป็นรั้วขนาบเอาไว้ไม่ให้ปีนรั้วคือพระวินัยน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสิกขาบทเล็กน้อยหรือสิกขาบทใหญ่โตคอขาดบาดตายให้พึงเห็นว่าเป็นรั้วกั้นไว้อย่างหนาแน่นอย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดแม้จิตใจจะยังไม่เป็นไปในธรรมทั้งหลายมีสมาธิธรรมเป็นต้นก็ตามแต่ใจของผู้มีธรรมมีวินัยที่รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันย่อมมีความอบอุ่นภายในตนไม่มีความระแคะระคายระแวงแผงใจว่าศีลของตนไม่บริสุทธิ์การบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็นไปได้ง่ายกว่าผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ด้วยความระแคะระคายของตนแม้จะไม่มีเจตนาแต่เป็นความพังเผลอได้ผิดพลาดในศีลนั่นก็ตามย่อมจะสร้างความกังวลประหนึ่งว่าตัดขวากตัดน้ำไว้กั้นทางของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อ
ความหลุดพ้นจึงต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากทายไว้กับพระธรรมและพระวินัยนั้นตลอดไปการแสดงทางออกไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตาสงสารโลกหาประมาณไม่ได้ไม่มีความสงสารใดที่จะเกินพระพุทธเจ้าสงสารมากเมตตาคือความรักในสัตว์ทั้งหลายอยากให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกข์โดยทั่วหน้ากันก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่ทรงแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิสุทธิวิมุตติแห่งธรรมจึงเป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดสายไม่มีที่ว่างเว้นว่าพระเมตตาได้ขาดบักขาดตอนและเจตนาของพระองค์ที่จะหวังลือขนจัดนั้นได้ว่าขาดบักขาดตอนไปมีต่อสัตว์โลกอยู่โดยสม่ำเสมออย่างนี้พระธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกมีภิกษุบริษัทผู้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นต้นก็ไม่มีความรู้ในสถานที่ใดโลกใดทวีปใดที่จะเป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในภาคเป็นภาคพื้นและได้รับความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีใครจะเหมือนพระโอวาทใดไม่เหมือนพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้เลยประมวลลงแล้วก็คือพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกมีภิกษุบริษัทเป็นต้นการสั่งสอนภิกษุบริษัทจึงเน้นหนักลงในธรรมที่มีพิษมีสงต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นอย่างมากแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็เพียรอย่างถึงใจนั่นท่านว่าวิริยะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเพียรอย่างถึงใจความอุตสาห์พยายามความคิดความอ่านสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมต้องทุ่มกันลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ปฏิบัติของเราที่เรียกว่าภาชนะสำหรับรับรองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงออกด้วยความเมตตาสงสารเต็มพระทัยนั้นเป็นภาชนะประเภทใดหรือเป็นภาชนะอิทะเหลวถลายอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นหม้อก็คว่ำเอาทางปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรทะเลมาเทลงไปก็ไม่มีน้ำหยดใดที่ค้างอยู่ในก้นหม้อนั่นเลยเพราะเป็นก้นหม้อข้างนอกไม่ใช่ปากหม้อที่หงายไว้แล้วเพื่อรับน้ำส่วนมากผู้ปฏิบัติของเรามักเป็นเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องของความทะเลถลายโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตนได้ทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมเพื่อความปลอดภัยไร้ทุกข์จึงขนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายเพื่อก่อความทุกข์บีบคั้นภายในจิตใจของเราไม่ขาดวรรคขาดตอนก็เพราะเหตุแห่งความไม่มีสติเพราะเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนกำลังหรือไม่มีภายในจิตใจนั่นเองจึงเปิดช่องเปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นข้าศึกไหลเข้ามาตามช่องทางของมันได้โดยสะดวกสบายไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานกันบ้างเลยเพราะทำเครื่องคัดค้านต้านทาน1มีน้อย2ไม่มีมีน้อยก็ไม่พอจึงต้องไม่พยายามทุกแง่ทุกมุมตะกี้นี้ได้กล่าวถึงธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงต่อสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นมีแต่ธรรมที่เด็ดเผ็ดร้อนทำที่ทันการทันสมัยท
ทานคนมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมเพราะพระองค์ทรงได้ดำเนินมาแล้วถ้ารบก็ได้รบมาแล้วต่อสู้มาแล้วขึ้นเวทีมาแล้วได้ชัยชนะกิเลสบรรลัยลงจากเวทีไม่ใช่เพียงแต่แพ้พระธรรมเท่านั้นยังบรรลัยลงไปไม่มีอะไรเหลือบนเวทีคือพระจิตของพระพุทธเจ้านั่นเลยนั่นการดำเนินพระองค์ก็ทรงดำเนินมาแล้วโดยถูกต้องหาที่ตำหนิติเตียนสิ่งใดไม่ได้จึงได้นำธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุนั้นมาแนะนำสั่งสอนเมตด้วยความเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นพร้อมทั้งผลที่ได้รับทรงได้รับอย่างไรตั้งแต่พื้นดังที่วันท่านตรัสรู้ที่แรกทรงได้รับเป็นพื้นท่านก็ทรงแสดงเอาไว้จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นที่เรียกว่าตรัสรู้ในวันคืนเดือน6นั่นคือผลของท่านที่ทรงได้รับก็แสดงไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแก่ผู้ปฏิบัติฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาศึกษาอบรมให้ศึกษาอบรมด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆด้วยความฝ่าฝืนสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงอย่าสักแต่ว่าเล่นอย่าสักแต่ว่ามาคืออย่าสักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าอยู่ไปแล้วเหลวไหลๆหาสาระแก่นสารไม่ได้นี่มีจำนวนมากต่อมากเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข็ดหลาบสำหรับผู้แสดงแม้อย่างผมเองก็ดีไม่ได้มีความรู้ละเอียดละอออันใดก็ตามก็ยังอดความที่จะให้หนักใจไม่ได้เพราะผู้ที่มาศึกษาไม่ตั้งอกตั้งใจตามเจตนาของเราที่แนะนำพร่ำสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเป็นอย่างไรเหตุผลที่ได้ดำเนินมาเหตุคือการดำเนินมาอย่างไรก็ได้นำมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจนหมดเปลือกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้ว่าผลหากจะปรากฏมากน้อยเพียงไรก็แน่ใจว่าได้นำมาแสดงแล้วโดยไม่มีสิ่งใดเหลือเช่นเดียวกันและธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เราแน่ใจถ้าเป็น 100% ก็เต็ม 100% จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเปอร์เซ็นต์นั้นๆไม่มีบกพร่องเลยได้นำมาแสดงและเป็นความเชื่อในปฏิปทาเครื่องดำเนินมาทั้งเหตุว่าดำเนินมาอย่างไรถูกหรือผิดก็เป็นที่แน่ใจแล้วผลที่ปรากฏอย่างไรบ้างก็ได้นำมาแสดงแก่เพื่อนฝูงฟังด้วยความเมตตาสงสารไม่ใช่เพื่อโอ้เพื่ออวดเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารใครก็อยากโอ้อยากอวดโง่แสนโง่ก็อยากให้ตนว่าตนฉลาดไงชั่วแสนชั่วก็อยากให้เขาชมว่าดีเนี่ยนี่เป็นต้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของธรรมพูดตามหลักความจริงที่มีที่เป็นไม่มีคำว่าโอ้ว่าอวดเข้าเคลือบแฝงเลยและยังรู้จักการพูดในแง่หนักเบาการเก็บการรักษาการจับจ่ายการแสดงมากน้อยเพียงไรท่านก็รู้จักประมาณของท่านเนี่ยธรรมที่เป็นผลที่กล่าวมาเหล่านี้ก็แน่ใจว่าได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจนหมดเปลือกแล้วผลเป็นอย่างไรจึงทำให้หนักอกหนักใจอยู่เสมอไม่ว่าแต่คนใหม่ที่มายังไม่ได้เรื่องใดแล้วแม้แต่คนเก่าที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่พ้นให้เป็นข้อหนักใจในแง่ต่างๆได้เช่นเดียวกันจึงน่าคิดมากสำหรับบรรดาท่านผู้มาศึกษาอบรมทั้งหลายการแก้กิเลสเป็นของที่แก้ได้ยากเพราะกิเลสเป็นตัวยุ่งยากเป็นตัวเหนียวแน่นมั่นคงที่สุดไม่มีสิ่งใดจะเหนียวแน่นมั่นคงและฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่ครองอยู่หัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราการแก้จึงต้องได้ทุ่มลงมาอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถแม้พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกก็ได้มาจากความสลบสไลก่อนจะได้ตรัสรู้ก็เคยผ่านความสลบสไลมาแล้วหากไม่ฟื้นก็ต้องตายไม่ได้มาแสดงธรรมแก่โลกเลยนี่เพราะเรื่องของธรรมก็ต้องขวนขวายถึงขนาดนั้นจึงได้มา
รบกันกับกิเลสได้ชัยชนะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ใช่ได้มาด้วยการล้างมือเปิบสักแต่ว่าประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุเอาอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทรงทำแทบล้มแทบตายเป็นยังไงทำที่ขวนขวายมาแทบล้มแทบตายกว่าจะได้มาเป็นอาวุธที่ทันสมัยประหัตประหารกิเลสให้หลุดลอยออกไปจากพระทัยถึงกับได้นำอุบายวิธีการนั้นๆมาสั่งสอนจัดโลกหนักหรือไม่หนักเราทั้งหลายก็เลยผ่านแล้วในตำรับตำราและเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นอย่างไรเป็นของเบาไหมธรรมะที่ได้มาและวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างไรบ้างไม่มีประโยคใดที่จะเบาๆง่ายๆออมมือออมความภาคความเพียรออมสติปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกทางขึ้นชื่อว่าขึ้นต่อกรกับกิเลสแล้วไม่มีสิ่งใดจะออมไว้เลยบรรดาธรรมมีมากน้อยเพียงไรก็ทุ่มกันลงนั่นถ้ากิเลสไม่เป็นของยากไม่เป็นของเหนียวแน่นมั่นคงถึงขนาดนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปทุ่มลงทุ่มลงฟังสิตียูงตัวหนึ่งก็ต้องทุ่มลงหมดกำลังอย่างนั้นใครจะไปทำลงได้ลงคอนี่กิเลสไม่ใช่ยูงตัวหนึ่งมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดก็เคยครองโลกมาตั้งแต่กับไหนกันใดแล้วในจิตแต่และดวงละดวงให้พึงดูจิตของเรานี้เป็นสำคัญปิดไว้ไม่อยู่ขอให้ดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เถิดเริ่มตั้งแต่สมาธิคือความสงบเย็นใจด้วยความเอาจริงเอาจังของเราเราจะปรากฏเห็นสมาธิขึ้นมาคือความสงบใจความสงบใจนั้นคือความหดตัวของจิตเข้าสู่จุดรวมอันเดียวกันเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ในจุดหนึ่งภายในหัวอกของเรานี้เท่านั้นนะเมื่อสร้างความสงบให้มากขึ้นมากขึ้นความสงบนั้นย่อมสามารถที่จะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาของตนขึ้นมาในระดับในระยะเดียวกันจนกลายเป็นความมั่นคงของใจขึ้นมาแล้วเราก็จะทราบเราจะเริ่มทราบเรื่องจิตกับเรื่องโลกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เข้าไปโดยลำดับตลอดถึงเรื่องภพเรื่องชาติยิ่งมีสมาธิแน่นหนามั่นคงสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตของตนในภูมิสมาธินี้ก็ยิ่งจะชัดขึ้นไปในระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่ด้วยกันจิตเป็นอย่างหนึ่งขันธ์เป็นอย่างหนึ่งไม่ได้มีใครบอกก็รู้เพราะอยู่เป็นเอกเทศแห่งความรู้อันนั้นที่เรียกว่าจิตเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งๆถ้าไม่แยบจากความรู้นั้นออกมาก็ไม่รับทราบกันว่าอาการนั้นๆเป็นอย่างไรเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ยิ่งใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแยกแยะสกุลกายนี้เป็นของสำคัญเพราะเป็นงานที่ใหญ่โตมากสัตว์โลกทั้งหลายติดธรรมชาตินี้จึงต้องนำงานอันนี้มาสอนก่อนอื่นก่อนเพื่อนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนพระที่อุปสมบทใหม่บวชใหม่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีงานใดที่จะก่อนงานนี้ได้เลยก็คืองานพิจารณาคลี่คลายขุดค้นลงในสกุลกายที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ให้แตกกระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเป็นของน่ารักน่าชอบใจให้กระจายออกไปจากความเป็นเหล่านี้จนกระทั่งถึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาแต่ละชิ้นละส่วนนี่เรายิ่งจะเห็นได้ชัดในการแยกธาตุแยกขันธ์จากการแยกธาตุแยกขันธ์นี้ไปโดยลำดับจิตมีความละเอียดละออเพียงไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้จะพิจารณาให้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวของจิตเมื่อความพอตัวของจิตได้เต็มที่แล้วจากงานชิ้นสำคัญงานใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แต่กระจัดกระจายออกไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายแล้วกลายเป็นหลักธรรมชาติทางความจริงขึ้นมาถ้าว่าธาตุก็สักแต่ว่าธาตุถ้าว่าขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์ต่างอันต่างสักแต่ว่าจิตก็หดตัวเข้าไปสู่ความเป็นตัวของตัว
เพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดตามกำลังแห่งปัญญาของเราในขั้นนี้ว่าขันธ์กับจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากจากกันนะแล้วจิตนี้ยังมีความสืบต่อก่อขแนงอยู่กับสิ่งใดบ้างนั่นแหละคือเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเป็นทางแห่งภพแห่งชาติที่จะก้าวเดินออกไปสู่ภพสู่ชาติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาอย่างละเอียดต่อก็คือความเพื่อตัดภพตัดชาติตัดสายทางเดินของจิตที่จะออกสู่ภพสู่ชาติด้วยความชำนิชำนาญโดยกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นชักจูงไปนั่นแหละให้หมดได้ย่นเข้ามาโดยลำดับลำดาท่านจึงต้องได้ใช้ปัญญาอย่างถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องหนักก็หนักที่สุดเรื่องปัญญาที่พิจารณาในส่วนร่างกายนี้เป็นปัญญาที่พิจารณาเหมือนกับน้ำที่ไหลโจรลงมาจากภูเขาลงสู่พื้นดินที่ต่ำๆนั้นสูงขนาดไหนน้ำจะเสียงดังขนาดไหนนี่แหละปัญญาขั้นพิจารณาสกุลกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโลดเต้นเป็นปัญญาที่อะไรผาดโผนโจรทยานที่สุดถ้าเป็นม้าก็เป็นม้าแข่งประเภทที่หนึ่งเลยทีเดียวปัญญาคันนี้รุนแรงมากเหตุที่จะเป็นปัญญาที่รุนแรงก็เพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญญาที่จะให้รุนแรงอย่างนั้นมันพอเหมาะพอสมกันกับปัญญาประเภทนี้จะออกทำงานจึงต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีใครบังคับไม่มีใครบอกเจ้าของก็รู้เจ้าของเองเมื่อปัญญาขั้นนี้กับร่างกายส่วนหยาบนี้ได้ทำหน้าที่ต่อกันจนเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันลงได้ตามเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าปล่อยวางกายด้วยความอิ่มพอแล้วจากความรู้แจ้งเห็นชัดปัญญาขั้นนี้จะค่อยแปรสภาพตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเป็นลำดับและแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆก้าวเข้าสู่จำพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็กลายเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแล้งหน้าฝนไม่เป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลโจรลงจากภูเขาดังแต่ก่อนที่พิจารณาร่างกายนั่นเลยนี่ขั้นนี้เราจะทราบแง่ทราบแขนงทราบความกระดิกพลิกแพงของจิตที่จะออกสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันก็เท่ากับจะออกสู่ภพสู่ชาติเพราะความยึดความถือความรักความชังในอารมณ์ต่างๆนั่นแหละสติปัญญานี้จะตามต้อนให้รู้ไปโดยลำดับลำดาพอรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะขาดออกไปรู้สิ่งใดแล้วสิ่งนี้จะขาดออกไปขาดออกไปโดยลำดับลำดานี่คือการค้นพบค้นชาติดูพบดูชาติภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะอุบายวิธีการต่างๆได้ตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมไม่มีอะไรผิดให้นำมาพิจารณาเถิดจะรู้จะเห็นดังที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยอาการของจิตส่วนหยาบที่ยังมีก็ยึดส่วนหยาบเช่นยังยึดส่วนรูปส่วนกายเมื่อพิจารณารอบแล้วก็ขาดจากความยึดถือในรูปในกายยังเหลืออยู่ส่วนที่นามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสติปัญญาในส่วนที่เหมาะสมกันกับอาการเหล่านี้ก็ทำงานต่อกันด้วยความพินิจพิจารณาเป็นเรื่องของปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดเข้าไปโดยลำดับเมื่อรู้รอบในสิ่งนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีที่พิจารณาเพราะอิ่มตัวแล้วพอแล้วในอาการเหล่านี้จิตเยอะยิ่งจะหดเข้าไปนั่นฟังสิการพิจารณาเพื่อดูพบดูชาติของตนเองอย่าไปดูต้นไม้ภูเขาอย่าไปดูดินฟ้าอากาศพบไหนชาติใดก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่พบคือจิตดวงปัจจุบันที่บรรจุเชื้อแห่งพบไว้นี่แหละจะไม่ไปที่ไหนทีนี้เมื่อจิตพอในอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ถืออาการเหล่านี้เพียงเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าต่อการพิจารณาจุดอันสำคัญได้แก่จิตวิชานี้เท่านั้นแต่ต้องอาศัยอาการเหล่านี้มีสังขารและสัญญาเป็นสำคัญที่จะต้องซักต้องซ้อมต้องฝึกต้องฝนหรือว่าต้องตบต้องต่อยกันอยู่ตลอดเวลา
เหมือนกับการฝึกซ้อมมวยนั่นแหละแล้วฝึกซ้อมเข้าไปเท่าไรสิ่งเหล่านี้ก็ทำยิ่งทำยิ่งเป็นความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ยิ่งได้รู้ชัดเห็นชัดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั่นเวทนาก็ถึงจะมีก็ละเอียดอยู่ภายในจิตสัญญาความจำได้หมายรู้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับหมายอะไรมีตั้งแต่ความเกิดความดับเป็นประจำประจำของตัวอยู่ด้วยปัญญาอันชอบธรรมและรวดเร็วจนกระทั่งเข้าสู่จิตหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เพราะอิ่มตัวแล้วรู้เองนั่นอันนี้ก็จะเข้าสู่จุดที่ยังไม่อิ่มตัวคือจุดแห่งภพแห่งชาติได้จากจิตตวิชชาจิตจะเข้าพินิจพิจารณาในสิ่งนี้เช่นเดียวกับพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายไม่หยุดหย่อนผ่อนกำลังเลยนี่สรุปเอาเลยว่าสุดท้ายปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมที่ได้สั่งสมตัวมาตั้งแต่เริ่มแรกของปัญญาก้าวเดินจนกระทั่งถึงปัจจุบันจิตที่จะควรแก่การทำลายภพชาติของตัวเองก็เด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นรวดเร็วขึ้นรู้ทันกลมายาของอาการของอวิชชาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ถอยเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวอวิชชาเรียกว่ารากแก้วของภพของชาติรากแก้วของกิเลสทั้งหลายรวมตัวอยู่นั่นก็เข้าพังกันในสถานที่นั่นแต่กระจัดกระจายไปนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นภพชาติจะมาจากไหนที่นี่หมดแล้วสายของภพชาติที่มันเกี่ยวโยงกันไปกว้างขวางมากมายก็ได้ตัดเข้ามาด้วยปัญญาประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจนย่นเข้ามาถึงหัวตอคืออวิชชาถอนพรวดขึ้นมาอีกนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเมื่อหมดแล้วหาที่ไหนไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพูดแล้วสาธุสันทิสโกประกาศไว้เพื่อใครถ้าไม่ประกาศไว้เพื่อผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองเพราะอุบายที่ทรงสอนนั้นชอบทำแล้วเท่านั้นจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่นี่แหละการปฏิบัติการพูดทั้งนี้เราพูดย่นย่อเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาแต่เวลาพิจารณาเราอย่าทำแบบถูกเอาเผากินให้ทำจริงๆการพิจารณาในธรรมแง่ใดต้องเอาความจริงเข้าว่ากันเลยว่ากันเลยทุกอิริยาบถทุกขณะของจิตที่ออกในแง่ใดพิจารณาสิ่งใดให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยความจงใจนี่แหละจึงเรียกว่าทุ่มลงทุ่มลงเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่หนาแน่นมากไม่ทุ่มลงขนาดนั้นไม่ทันหนังไม่ถลอกปอกเปลือกเลยถ้าพูดถึงหนังก็ดีต้องทุ่มกันลงอย่างหนักทุ่มคราวนี้ทุ่มคราวนั้นหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยบอบช้ำไปสุดท้ายก็ตีถึงกระดูกตีถึงตับปอดของอวิชชาพังทลายลงไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรเพียรไม่ถอยทนไม่ถอยพิจารณาไม่ถอยสติตั้งไม่ถอยยึดเข้าไปยึดเข้าไปลุกหน้าเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นบ่อเกิดบ่อตายมาตั้งตับตั้งกันแต่การไหนๆเราจะเจอได้ที่จิตดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเมื่อบริสุทธิ์แล้วทีนี้ติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ซึ่งเคยสืบต่อมาโดยลำดับลำดากับภพกับชาติโดยที่เราก็ไม่รู้แล้วก็รู้มาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงหัวต่อถอนขึ้นมาพวดไม่มีอะไรเหลือแล้วเกิดที่ไหนที่นี่เห็นอยู่ชัดๆบริสุทธิ์อยู่เต็มหัวอกนั่นแล้วจะสงสัยอะไรสันติโกประกาศเต็มภูมิแล้วเวลานี้เนี่ยในขณะที่อวิชชาพังลงไปเท่านั้นนั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ศูนย์ไหมศูนย์แล้วอะไรมาบริสุทธิ์ศูนย์แล้วอะไรมาปรมังสุขขังก็ไม่ถามใครอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมขั้นเอกทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกของจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกสำหรับจิตดวงที่พ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกไม่ได้เป็นมีอะไรเป็นคู่เคียงเลยธรรมเป็นจิตเป็นธรรมนั่นละความเลิศความประเสริฐของท่านอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นนะ
เป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่นอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั่นเลยนี่เป็นอย่างไรมันถึงใจของพวกเราทั้งหลายบ้างหรือเปล่าที่เทศเหล่านี้น่ะหรือมันถึงตั้งแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจนหาทางออกมาได้นอนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายที่รถเยี่ยรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเป็นของดีแล้วเหลือถ้าดีโลกนี้ดีกันทั้งนั้นไม่มีใครจะมาจมมาบ่นพึมพูพึมพำหรือบ่นอย่างลึกลับอยู่ภายในจิตใจของตนให้เจ้าของได้เดือดร้อนเพิ่มเข้าไปอีกเลยอย่าว่าจะมาบ่นให้เพื่อนฝูงฟังเลยย่อมเป็นอยู่ภายในจิตของผู้มีความทุกข์มากเหมือนกันหมดนี่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของวิเศษทำไมโลกถึงต้องบ่นกันนั่นที่เป็นของสำคัญเราเคยมาแล้วมากมาขนาดไหนกับใดกันใดก็คือจิตดวงนี้เป็นกับเป็นกันมาแล้วที่เกิดและแบกกองทุกข์มากับความเกิดมากน้อยเป็นอย่างไรบ้างนี่เราน่าจะนำมาคิดให้ถึงใจการคิดให้ถึงใจแล้วการประกอบความเพียรก็ต้องถึงใจเช่นเดียวกันเพราะความเข็ดหลาบเป็นสิ่งที่ใครจะกล้าไม่ได้ลงได้เข็ดหลาบแล้วต้องยอมทั้งนั้นถ้าเป็นนักมวยก็หาทางต่อสู้มาได้แล้วถ้าฝืนสู้ไปต้องตายต้องยอมนะนี่เราเข็ดหลาบกับกิเลสก็หาทางออกทำไมเราจะถอยได้การหาทางออกการหาทางต่อสู้เข็ดหลาบกิเลสนั่นคืออะไรเข็ดหลาบในกองทุกข์ทั้งหลายไม่อยากแดกอยากหามเพราะอำนาจแห่งความเกิดพาให้เป็นไปอีกต่อไปเลยจึงต้องได้ตะเกียกตะกายให้เต็มกำลังความสามารถของเราทุกในชาตินี้ทุกเถอะทุกเพราะความเพียรทุกอย่างอื่นเคยทุกมามากต่อมากแล้วทุกจนกระทั่งถึงตายลมหายใจขาดดิ้นลงไปก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้แล้วเนี่ยจะทุกเพียงการประกอบความเพียรนี้เราทำไมเราถึงจะย่อหย่อนอ่อนกำลังให้โดยที่ให้กิเลสกล่อมไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงไม่โง่เกินไปแล้วหรือลูกศิษย์ตถาคตก็เป็นผู้ปฏิบัติได้ด้วยอย่างพวกเราเป็นพระกรรมฐานนี่มีที่จุดไหนเป็นที่ภูมิใจของเราในการปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เราควรจะนำมาคิดมาอ่านไตรตรองพอให้รู้เหตุรู้ผลที่จะทำให้เราได้ตะเกียบตะกายสุดกำลังความสามารถของเราเพราะอุบายวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์ก็ดีตำหนักตำราก็ดีก็สอนมาแล้วเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถของท่านแล้วหาอะไรที่จะปิดบังลี้ลับมาได้เฉพาะอย่างผมเองนี่ไม่มีสอนเต็มภูมิแห่งความสามารถทั้งตนว่าสามารถมากน้อยอย่างไรก็สอนเต็มภูมิเพราะความเมตตาสงสารนี้เท่านั้นไม่ได้มีอันอื่นสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในหัวใจตรงนี้เลยถ้าหมู่เพื่อนจะเห็นว่าเป็นสาระสำคัญก็ควรจะขยับตัวเข้าไปทุกวันที่อย่าอ่อนลงไปเรื่อยๆอ่อนเปียกจนใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็จะนับวันเลวไหลเลวไหลครูบาอาจารย์ก็เป็นยังไงทุกวันนี้เราก็เห็นด้วยตาของเราไม่ใช่หรือมีอาจารย์องค์ใดที่จะมอบชีวิตจิตใจให้ได้พอที่จะเป็นกำลังใจอบอุ่นใจให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นี้มันมีองค์ไหนบ้างล่ะพิจารณาสิแล้วครูบาอาจารย์ที่ว่าเหล่านี้ท่านล่วงไปหมดแล้วเราจะเกาะอะไรพิจารณาสิเหล่านี้เห็นโทษมาพอแล้วผมเองเป็นผู้เห็นโทษมาก่อนจึงไม่พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนกระทั่งถึงน้ำตาล่วงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพจากไปเพราะปัญหาของเรานั่นเองไม่ใช่เพราะอะไรอยู่กับท่านแม้ท่านจะทุกข์แล้วลำบากขนาดไหนเพียบขนาดไหนในเรื่องท่านเรื่องขันไอ้เราก็เพียบในทางด้านจิตใจหัวใจอยู่กับท่านเวลาเกิดข้อข้องใจที่ตรงไหนเจ้าของไปไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปหาท่านกราบเรียนท่านท่านแสดงมาทีเดียวพังเท่านั้นพังทลายลงไปนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณค่าแห่งครูบาอาจารย์ที่แสดงต่อเราด้วยความรู้จริงรู้จังเป็นอย่างนั้นไม่ต้องหลายประโยคเพียงประโยคเดียวเท่านั้นพังเลยเอาไปอีกทีนี้กิเลสมันมีอยู่มากน้อยเพียงไรเพราะการคุยเกี่ยวขุดค้นทำอยู่ตลอดเวลาต้องเจอกันจนได้กิเลสเมื่อเจอกันแล้วต้องได้ฟัดไปเหวี่ยงกันเมื่อมีครูบาอาจารย์อยู่เราจะไปฟัดไปเหวี่ยงให้มันเสียเวลาอะไรนักหนาให้ท่านช่วยอุบายเพื่อจะตัดสกัดรัดกั้นเข้าไปให้รวดเร็วยิ่งกว่านั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องสอดแสวงหาครูหาอาจารย์เช่นเดียวกับบรรดาพระสาวกเวลาเกิดข้อของใจขึ้นมาแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงให้ฟังแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมถึงวิมุตติพ้นแล้วหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นทีนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะตายอกตายใจทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความรู้ภายในจิตใจมีที่ตรงไหนบ้างเวลานี้มีแต่
ล่วงไปล่วงไปแล้วเป็นยังไงจิตใจของเรายังไม่ได้ตื่นบ้างหรือเราจะอาศัยอะไรพิจารณาสิทางมาไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะนับวันเหลวแหลกแบกแนวไปนะกิเลสไม่ได้อ่อนข้อให้พึงทราบไว้เสมอเรื่องของกิเลสทำอ่อนเท่าไรกิเลสยิ่งแข็งตัวขึ้นมาแข็งตัวขึ้นมานี่ตอนนี้สำคัญถ้าทำอ่อนที่จุดไหนกิเลสจะเข้าที่จุดนั้นแข็งตัวที่จุดนั้นแหละและทำลายเราได้ทุกจุดทำลายเราได้ทุกสิ่งทุกประเภทของกิเลสที่เกิดขึ้นและมีกำลังมากน้อยทำลายได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราจะหาทางก้าวเดินไม่ได้นะมาบวชในศาสนาก็มีแต่ผ้าเหลืองครอบหัวอยู่เท่านั้นคุณธรรมที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติไม่มีเลยนี่เป็นยังไงคนเรามีแต่ผ้าเหลืองพาไปสวรรค์นิพพานได้ไหมถ้าไม่มีธรรมภายในจิตใจแล้วไปไม่ได้นะหลุดพ้นไม่ได้สติธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ก้าวขึ้นสู่วิมุตติธรรมนั่นแหละหลุดพ้นที่ตรงนั้นพากันให้ประกันตั้งอกตั้งใจนะนานๆที่ในประชุมทีหนึ่งก่อนจะประชุมแต่ละครั้งแล้วก็ต้องพิจารณาในเรื่องธาตุเรื่องขันโอกาสเพราะความยุ่งก็ยุ่งมากดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละและนอกจากนั้นยังธาตุยังขันอีกมันเป็นยังไงต้องมาคำนึงคำนวณก่อนที่จะแสดงแต่ละครั้งละครั้งต้องได้พิจารณาหลายเรื่องหลายราวไม่เหมือนแต่ก่อนหมู่เพื่อนก็ควรจะเห็นใจแล้วทุกวันนี้ให้พึงทราบไว้นะให้ทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบถ้ายังไม่เคยได้คิดไว้ก่อนเรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้พระเนนเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราให้พินาศขาดศูนย์ไปโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนต่อเลยคืออะไรมันลุกลามเข้ามาเวลานี้ก็ดังที่ผมกล่าวเคยพูดแล้วว่าไฟฟ้าเข้ามาในวัดนี้ไม่ใช่ของดีก็เท่ากับตามเอาข้าศึกอันใหญ่หลวงเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันไฟฟ้าเพื่อความสะดวกมันสะดวกอะไรถ้าเราพิจารณาแล้วนวัดกรรมฐานของเราเนี่ยมันสะดวกอะไรแสงสว่างไฟก็มีแล้วแสงสว่างแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมาทำลายนั้นเป็นยังไงอะไรดีกว่ากันแสงสว่างแห่งใจด้วยอำนาจแห่งธรรมครับแสงสว่างของไฟต่างกันอย่างไรบ้างเพียงเท่านี้ก็พอไปวัดไปเทียบกันแล้วจำเป็นเราจะต้องไปหาฟืนหาไฟเข้ามาเผาไหม้วัดวาอาวาสเมื่อเบื้องต้นก็จะต้องพูดว่าเพื่อความสะดวกเนี่ยเบื้องต้นก็ว่าเพื่อความสว่างอันดับที่สองก็เพื่อสะดวกเช่นตู้เย็นแต่ตามเข้ามาคนนั้นสะดวกตู้เย็นคนนี้สะดวกสิ่งนี้คนนั้นสะดวกสิ่งนั้นนี่สองประโยคแล้วเริ่มเข้ามากรรมฐานก็ต้องอ่อนแอลงไปอ่อนแอลงไปอะไรถ้าไม่ได้ใส่ตู้เย็นแล้วกินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นกรรมฐานตู้เย็นไปแล้วจากไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างเราได้คิดพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้ามีตู้เย็นไหมพระสาวกอรหันต์ท่านมีตู้เย็นไหมท่านมีสิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านมีใหม่ดูที่ในตำหนักตำราไม่มีอ่านมาด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่เห็นโกหกกันได้อย่างไรคัมภีร์มีไว้เพื่อให้อ่านให้ดูให้คิดให้อ่านให้ไตร่ตรองทำไมจะไม่คิดอ่านถ้าเราดูเพื่ออ่านเพื่อทำจริงแล้วนะพิจารณาสิและอันดับต่อไปก็คืออะไรเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอจะตามเข้ามานี่ละถ้าอันนี้ได้เข้าแล้วยังไงก็พังหมดวัดวาอาวาสศาสนาไม่มีอะไรเหลือทำลายกันตรงในพระทำลายศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัติของเราเป็นผู้ทำลายศาสนาถ้านำอันนี้เข้ามาก็เข้ากับมาทำลายเราสดๆร้อนๆหาทางหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจมหลีกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจมยิ่งหายขายความเลวทรามตัวเดิมดับแล้วก็ยอมรับก็ยอมรับเหมือนคนตายยอมรับเอาแบบดื้อๆยอมรับหาตายไม่เอาเข้ามานั่นสิมันเป็นความถูกต้องดีงามเพราะสิ่งที่เป็นภัยก็รู้อยู่ด้วยกันทุกคนอันนี้มันเป็นของดีของดีอะไรเป็นเรื่องของโลกของสารเขาที่เคยใช้กันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของพระของเนรผู้ต้องการอัดต้องการทำสถานที่อยู่พระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นยังไงลุคโมรเซนาตนังไล่เข้าป่าเข้าเขาจริงสถานที่นั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไร้กังวลไม่มีสิ่งอันตรายอะไรรูปเสียงกลิ่นรสสมบัติบริวารหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นสะดวกสบายมีการบำเพ็ญสมณธรรมก็สะดวกสบายและไม่มีอะไรเป็นภัยต้นไม้ไม่ได้เป็นภัยดูต้นไม้ก็ดูได้ดูใบไม้ก็ดูได้ร่วงลงมาเป็นอัดเป็นธรรมที่ถ้าผู้มีสติปัญญาพิจารณาธรรมชาติของส
ิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตนผู้พิจารณาธรรมต้องพิจารณาโดยหลักธรรมชาติเอามันเกิดมันแก่มันแตกสลายทำลายมันมีเหมือนกันทั่วโลกดินแดนอยู่ในป่าก็ยิ่งได้พิจารณาให้เห็นชัดลงไปใบไม้ร่วงใบหนึ่งนี่มันเป็นยังไงมันถึงร่วงเนี่ยมันหมดกำลังมันก็ร่วงธาตุขันธ์ของเราหมดกำลังแล้วจะไปไหนอายุจะอยู่ข้ามฟ้าหรือมนุษย์เรานั่นมันเป็นเครื่องสั่งสอนอยู่อย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ความปลอดภัยและกังวลเสริมอัดเสริมทำขึ้นสติก็ดีปัญญาก็รวดเร็วความเพียรก็ดีไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวเท่าไรความเพียรยิ่งดีตั้งอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนการตั้งสติตั้งปัญญาตั้งความเพียรตั้งทั้งกลางวันกลางคืนก็คือการเสริมจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปจิตใจที่ได้รับการอารักขาคือการระมัดระวังการบำรุงรักษาจากเจ้าของย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปเป็นลำดับๆนั่นสถานที่ฉะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วสถานที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงที่พิจารณาสิเราดูที่เทวทัศน์โทรทัศน์เป็นยังไงเราก็เห็นกันด้วยทุกคนกี่เรื่องกี่ราวเฉพาะอย่างยิ่งอันวิดีโอนี่เป็นของสำคัญมากนะหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสันพันคมจะว่าปรมาณูก็ไม่ผิดจะว่านิวเคลียร์นิวตรอนก็ไม่ผิดระเบิดทำลายหัวใจพระทำลายพระศาสนาทำลายพระเนรให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีอะไรเกินอันนี้มันจะมีตั้งต้องการอะไรจะไปค้นไปคว้าหามาละสิเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสารนรกจกเปรตเต็มไปอยู่ในกับสิ่งเหล่านี้แหละแล้วพูดจิตที่เป็นนรกจกเปรตขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะไม่ไปเสาะแสวงหามาทำลายเจ้าของให้แหลกเหลวไปหมดถ้าลงถึงขนาดแล้วหมดศาสนาไม่มีอะไรเหลือเลยหากว่าพระเนรกรรมฐานของเราเป็นอย่างนั้นให้เผาทิ้งเสียวัดอย่าเอาไว้เลยให้โลกเขาได้สะดุดตาสะดุดใจว่าโอ้วัดนี้เป็นวัดของพวกวิดีโอเป็นวัดของพวกเทวทัตโทรทัตที่เอามาไว้ในวัดนี้เห็นวัดทีไรเขาจะสะดุดใจตรงนั้นตรงนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารพระหน้าด้านแล้วให้เผาทิ้งจะตั้งวัดเลยพระก็จะให้มันเหลืออยู่ในวัดนั่นมันก็ถึงขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะสมกับพระหน้าด้านอย่างนั้นไม่มองดูอัดดูทำเลยทำไมสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาดูเอาสิหาเรื่องหาราวอะไรมาพูดเห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยเฉพาะวิดีโอนี่สำคัญมากนะไฟมรกันสู้ไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นศาสตราอาวุธทำลายศาสนาก็นิวเคลียร์นิวตรอนนั่นแหละไม่ใช่อันอื่นอะไรเลยเอาให้แหลกได้หมดไม่มีเหลือเลยถ้าเน้นถ้าลงเลยมีอันนี้เข้าในวัดแล้วหมดจริงๆเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธรรมทั้งหลายไม่ได้มีอะไรความหมายเลยเหมือนกันกับเราเผาบ้านเผาเรือนเผาเรือนให้ชิบหายไปตองไปหมดแล้วเอาฟักแตงแตงโมมาปลูกนั่นแหละเราจะหวังเอากำไรจากฟักแตงแตงโมมาปลูกเป็นยังไงกับบ้านเรือนหมดไปทั้งหลังหลังหนึ่งมันราคาเท่าไหร่บ้านเรือนสมบัติเงินทองที่บรรจุอยู่ในบ้านในเรือนมีมากขนาดไหนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วเราจะว่าปลูกฟักแตงแตงโมขายเอาเงินอวดหรือแข่งสมบัติทั้งหลายที่ถูกไฟไหม้ที่หายไปแล้วนั้นมันมีอย่างหรือโลกนี้พิจารณาสินี่แหละเรื่องอันนี้ถ้าลงได้เข้าในวัดในวาแล้วเป็นเหมือนกับเอาฟืนเอาไฟมาเผาวัดเผาวาเผาศาสนาเผาพระเผาเนรแล้วเราจะหวังความดีจากอะไรพิจารณาสิปลูกพักแฟงแตงโมที่ตรงไหนพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่จะเป็นได้แน่ๆไม่สงสัยเราจึงได้วิตกวิจารณ์อยู่เสมอเกี่ยวกับวงคณะปฏิบัติของเราเนี่ยอย่างไรก็ชิบหายเลยถ้าลงอันนี้จะเข้าแล้วหมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลยนอกจากไฟเผาจะทั้งหมดวัดท่านอย่าให้มันมีสะดุดตาประชาชนญาติโยมให้เขาได้สลดสังเวชไปนานเลยเพราะมองเห็นแล้วก็โอ้นี่วัดเป็นวัดของพวกเทวทัตเป็นวัดของพวกวิดีโอมีที่ทำลายศาสนาอย่างชิบหายป่นปี้หน้าด้านๆนั่นแหละนี่วะเขาจะได้คิดอยู่ตลอดอยู่เรื่อยไปและเป็นความทุกข์ความทรมานความสลดสังเวชแก่ประชาชนญาติโยมที่เขามีศีลมีธรรมเขามีสมบัติผู้ดีอย่าให้เขาได้เห็นได้นานขนาดนั้นเผาทิ้งจะให้หมดอย่าให้มีเหลือเลยอย่างนั้นจะพอเหมาะพอดีกันท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เข้าใจหรือยังที่ผมเทศอย่างนี้ผมหาเรื่องอุตริท่านทั้งหลายฟังเหรอพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้เป็นภัยหรือเป็นคุณต่อศาสนาธรรมต่อผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างนี้นักบวชกรรมฐานทั้งเราเนี่ยมันเป็นภัยขนาดไหนพิจารณาสิเราไม่ต้องไปหาหลีกแพ่งหลีกอาญาอะไรละบีบไปเท่าไหร่ยิ่งจมยิ่งจมเพราะสิ่งนี้รู้กันอยู่ชัดๆแม้แต่เด็กก็รู้อย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยแล้วพระทำไมจะไม่รู้มีอย่างหรือถ้าไม่ใช่พระหน้าด้านจริงๆจะทำไม่ลงจะไม่เอาเข้ามาจะไม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงเรื่องธรรมนี้เห็นกันอยู่ทุกผู้ทุกคนไม่ในเห็นอยู่ทุกคนจะเอาอะไรมาอวดมาอ้างว่าตัวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านอกจากฉลาดแบบเทวทัตทำลายศาสนาให้ล่มจมทั้งตัวเองไปด้วยเท่านั้นเองจึงจะ
ป็นไปได้ที่จะเป็นความจริงนอกจากนั้นหาความจริงไม่ได้แล้วเป็นยังไงพวกเราที่อยู่ที่นี่ได้พากันสะดุดหัวใจบ้างหรือเปล่ามันเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่มันจะเป็นไปนะไม่นานนะเวลานี้เพราะมันด้านเข้าไปด้านเข้าไปแล้วสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นว่าเป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณก็กลายเป็นว่าเป็นโทษไม่จำหรือเห็นว่าไม่จำเป็นไปเสียจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำลายจิตใจทำลายพระเนรของเราก็จะหมดไปหมดไปศาสนาจะจมถ้าลงอันนี้ได้เข้าในวัดในวาแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือเลยพูดได้คำเดียวว่าหมดเท่านั้นเองตายทั้งเป็นก็คืออันนี้เองมันเหลือยังแต่ผ้าเหลืองมันเป็นประโยชน์อะไรผ้าเหลืองในร้านตลาดมันอดอยากที่ไหนก็การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่พุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาขนขวายมาแสดงธรรมด้วยพระเมตตาแก่เรานี่ยากขนาดไหนลำบากขนาดไหนเราทำไมที่ต้องเป็นอย่างนั้นได้นี่มันเข้ากันได้หรือกับเจตนาของพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกกับหัวใจของเราที่กำลังจะล่มจมอยู่ด้วยสิ่งชิบหายทั้งเป็นอย่างนี้นะเอาที่นาให้ท่านนะเรื่องอย่างนี้มันจะเป็นแน่ๆละในวงกรรมฐานเหล่านี้ไม่ต้องพูดที่อื่นละเป็นโดยไม่ต้องสงสัยถ้าลงเป็นแล้วก็หมดจริงๆนี่ให้ท่านทั้งหลายได้คิดเป็นข้อคิดได้ฝังใจเอาไว้ให้ได้ระมัดระวังเราเป็นผู้ต้องการอัดต้องการทำไม่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราจะอวดรู้อวดฉลาดว่าจะทับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอัดเป็นทำได้พระพุทธเจ้ายังไม่เห็นมาเป็นอัดเป็นทำพระพุทธเจ้ายังกลัวยังสอนให้กลัวอีกแล้วทำไมเราจะกล้าเก่งกว่าศาสดาไปตรงไหนอีกนั่นถ้ามันจะไม่ขายตัวซะจนเกินโลกเกินสงสารจนฟังไม่ได้เลยพูดง่ายๆโลกคนนี้ถ้าเป็นหูมนุษย์เรานี่ฟังไม่ได้เลยจะออกตัวก็ออกแบบไหนก็ออกเถอะไม่มีหูใดที่จะฟังได้ถ้าเป็นหูมนุษย์แล้วนอกจากหูหมามันจะฟังได้เพราะหมาไม่รู้เรื่องเรื่องราวอะไรมนุษย์นี่รู้นะเราจะหาวิธีออกตัวไปทางไหนหลักธรรมที่นายท่านสอนว่ายังไงใครจะเก่งกว่าศาสดาในโลกคนนี้เราจะอวดเก่งกว่าศาสดาได้หรือถ้าไม่ใช่ตั้งหน้าเป็นเทวทัตเต็มตัวแล้วจะอวดแข่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เป็นภัยโดยไม่ต้องสงสัยจะโง่จะฉลาดขอให้อยู่ตามหลักธรรมหลักวินัยหลักพระหลักเณรของเราเถิดหลักปฏิบัติของกรรมฐานเหล่านี้เถิดครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงเอาตะเกียบตะกายตามนี้อย่าเอาเข้ามาฟืนไฟอย่าเอามายุ่งนะตั้งแต่อยู่ในหัวใจของเรานี่มันก็มากต่อมากแล้วราคะกินาโทสักกินาหมอกกินาเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรายังจะกำจัดปัดเป่ามันออกก็ยังจะไปหาฟืนเอาไฟข้างนอกที่ไหนเข้ามาอีกให้มาเผาเขาอีกที่ว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เต็มได้เต็มปากเลยเขาจะว่าบ้าก็ว่าความจริงมันมีอย่างนี้จะให้ว่ายังไงนั่นแหละให้ระมัดระวังให้มากนะโหเราสลดสังเวชนี่นะเรื่องแบบนี้นะนี่ละเรื่องที่จะตามมาเรื่องของกิเลสไม่อ่อนข้อมาหลายแบบหลายวิธีการดังที่ว่ามีหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายชั้นหลายขมถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณากันกองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วยังไงก็จมเพราะคนมายาของกิเลสที่มาในประเภทต่างๆนี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งใจพากันพิจารณานะนี่ยังหนึ่งก็ยังดีอยู่ผมก็ยังได้แนะนำตักเตือนสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่ผมตายไปแล้วเรื่องมันจะพลอยเสียหายไปบ้างมีอยู่นะไม่ใช่คุ้มอวดการพูดนี้พูดเพื่อผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะติดร่างแห่เข้าไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวจึงแนะนำสั่งสอนเตือนไว้ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยมหาภัยไม่ใช่ภัยธรรมดาภัยมหาภัยภัยอย่างล่มจมในวงศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะเสียชีพหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้ล่ะสำหรับนักบวชเราพระเป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวหน้าเขาถ้าล่มจมก็พวกนี้เป็นล่มผู้ล่มจมก่อนแล้วถ้าญาติโยมเขาพึ่งอะไรญาติโยมเขาก็พึ่งพระถ้าประเภทไหนที่ควรจะอุ่นตาใจมันก็รู้นี่คนเรามันควรเย็นใจควรอบอุ่นเขาก็อบอุ่นควรเย็นใจเขาก็เย็นใจควรกราบควรไหว้เขาก็กราบว่าความอบอุ่นทำนี่เป็นของสำคัญมากที่เป็นเกาะอันสำคัญให้ประชาชนญาติโยมทั้งหลายได้ยึดคือเราเป็นที่แน่ใจของเราเองเราพึ่งปฏิบัติอ้าวจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนตะเกียกตะกายอยู่เพื่อความแก้ไขก็ยังเย็นเจ้าของก็ยังเย็นยังอบอุ่นแล้วคนอื่นเขาก็ยังพอยอนุโมทนาด้วยหากันพิจิตรพิจารณาในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผมนี่วิตกวิจารณ์เอามากจริงๆเพราะพระมันประเภทพระจะหลุดดาวเทียมมันกำลังแซงศาสนาขึ้นไปนี่มีมากนะเวลานี้ทันสมัยเนี่ยมีเยอะและเราจะเป็นประเภทไหนให้ถามปัญหาถามเราด้วยเนี่ยดีกว่าคนอื่นว่าให้ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าให้แง่ให้ในให้อุบาย
เพื่อนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะสมเท่านั้นการพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะดูถูกเหยียดหยามเพื่อจะทำลายหมู่เพื่อนก็พูดเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมต่อหมู่เพื่อนเต็มหัวใจแล้วความเสียหายจะเอามาจากช่องไหนในการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชิบหายจริงๆมันจะไปไหนถ้าไม่ไปสู่ความชิบหายแล้วดูที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนในอัตในธรรมไล่เข้าป่าเข้าเขาที่บำเพ็ญที่ไหนที่สงบเงียบในสะดวกแก่การบำเพ็ญเพื่ออัตเพื่อธรรมจะได้เข้าครองหัวใจท่านไล่เข้าไปในสถานที่นั้นถ้าไม่ไล่เข้าไปหาสิ่งเหล่านี้นี่นะในตลาดเทศบาล1เทศบาล2เข้าไปหาเทวทัตวีดีโอท่านไล่เข้าไปที่ไหนเมื่อไหร่ท่านไล่หนีทั้งนั้นสถานที่ใดไม่น่าอยู่ท่านก็บอกท่านก็บอกวิธีการบำเพ็ญสมณธรรมบอกไว้หมดในธรรมทั้งหลายเราจะรู้อดรู้อดฉลาดแข่งพระพุทธเจ้ามันก็ยิ่งเร็วลงไปโดยลำดับดาเลยนี่ทางโยกรมก็จะมีแหละในวัดต่างๆอย่างนี้ผมก็สรุปสังเวชเหมือนกันนะแล้วนานไปนานไปทางโยกรมของวัดไม่ของพระกรรมฐานจะมีแต่ชื่อนะอันใดที่ให้กลัวมันกลับกล้าละเดี๋ยวนี้อันไหนที่ให้กล้ามันกลับกลัวท้อถอยน้อยใจถ้าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาตัวเองและผู้เกี่ยวข้องแล้วมันรวดเร็วไม่มีอะไรสู้แหละอันนี้เป็นมันเริ่มเป็นนี่จึงได้พิจารณาว่าอ๋อศาสนาเสื่อมนี่เสื่อมอย่างนี้เองเนี่ยมันอดไม่ได้นี่ป่ะเพราะมันรู้อยู่นี่เรื่องจะทำให้ศาสนาเสื่อมมีแต่ผลลบผลลบอากัปกิริยาใครแสดงออกยังไงยังไงมันส่วนมากมีแต่ผลลบผลลบผลบวกไม่ค่อยมีนั่นแหละผลลบนั่นคือศาสนาเสื่อมเสื่อมไปเวลาเล็กก็น้อยสุดท้ายก็หน้าด้านก็ตัดขาดสะบั้นไปหมดเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นต่อเหลือพอเป็นดอกเป็นผลให้ได้กราบไหว้บูชาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะเอาละเทศนี้พอ